อ๋อครูหยุดทำไมครับต่อครับครูฟังอยู่ครับลูกมันจะเป็นมันจะหมึกด้วยเหลี่ยมๆอ่ะก็จะเปิดออกมาแล้วมันจะพร้อมให้เราแบ่งพอแบ่งปุ๊บเนี่ยเราเอามือจิ้มได้ว่ามันแบบสุกหรือยังเนื้อสุกนอกหรือข้างในหรือยังไงมันจะบอกได้เลยเราจะดูไงว่าหวานหรือเปล่าเนี่ยรสหวานแล้วก็จะมีรสชีสรสอะไรอีกหลายอันทุเรียนหรืออะไรมันพูดถึงมะพร้าวเนี่ยวางลงเลยใครให้พวกเธอเอาขนมมากินในห้องเรียนโอ้ครูอนุโลมหน่อยเถอะค่ะคือก่อนเนี้ยเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะครูวิชาศิลปะสอนเลทมากผมหิวจนจะกินกระบือได้ทั้งตัวแล้วครับครูผมขอทานอาหารขนมเล่นๆนะครับครูไม่ได้มันจะกินไปด้วยเรียนไปด้วยได้ไงกินไปด้วยเรียนไปด้วยก็ไม่มีสมาธิสิลูกเมียครูขนาดผมกินไปเล่นเกมไปไม่ได้ครับครูนั่นไม่เล่นเกมนี่มันเรียนครูครับพวกเราทุกคนอะหิวมากๆเลยขอลงไปกินข้าวชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาโอเคมาเดี๋ยวนั่งลงหิวก็ได้กินไปเรียนไปก็ได้แต่ให้มีสมาธินะแน่นอนครับครูเริ่มเรียนเลยค่ะวันนี้ครูจะสอนเรื่องการเลือกซื้อผลไม้ให้ถูกต้องตามฤดูกาลการเลือกซื้อผลไม้มันก็มีให้เลือกแตกต่างกันออกไปเช่นแตงโมต้องเลือกซื้อที่มันเคาะแล้วมันดังป้องป้องแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อครับครูสองมะม่วงชนิดของมะม่วงที่แล้วไงต่อครับครูสับปะรดเออขอป๊อปคอร์นเลยซึ่งตาของมันจะเหมือนป๊อปคอร์นลูกมันจะเป็นตาเออมันจะคล้ายๆกันเพราะว่าป๊อปคอร์นก็มีนะสี่ทุเรียนวิธีเลือกก็คือต่อครูหยุดทำไมครับต่อครับครูฟังอยู่ครับลูกมันจะเป็นมันจะหมึกด้วยเหลี่ยมๆมันก็จะเปิดออกมาแล้วมันจะพร้อมให้เราแบ่งพอแบ่งปุ๊บเนี่ยเราเอามือจิ้มได้ก็มันแบบสุกหรือยังเนื้อสุกนอกข้างในรู้ว่ายังไงมันจะบอกได้เลยเราจะดูไงว่าหวานหรือเปล่าเนี่ยรสหวานแล้วก็จะมีรสชีสรสอะไรอีกหลายอันทุเรียนหรืออะไรมันพูดถึงมะพร้าวเนี่ยถ้าเป็นไส้อื่นเนี่ยมันจะเป็นว่าต้องเรียนเราทำอะไรครับก็กินให้มันอิ่มไปเลยเป็นครูต้องสอนเด็กดูแลจบครบเป็นเสร็จ